สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำมะละกอนะคะกินมะละกอเป็นอาหารเช้าค่ะก็จะมาปอกกันเลยนะคะเริ่มจากตัดส่วนที่กินไม่ได้ออกไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะจริงๆมะละกอสุกเนี่ยที่เมืองไทยก็มีนะคะผ่ามาแล้วก็เป็นนี้ค่ะก็เหมือนของไทยนะคะนี่เป็นมะละกอของบราซิลค่ะเราก็กินได้นะคะมะละกอสุกแต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยแล้วค่ะดิฉันก็ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะคะมะละกอสุกเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงนะคะก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแล้วแต่นี่คือซื้อมาแล้วอะค่ะก็ต้องมาทำนะคะต้องกินค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเสียก็จะเสียดายของนะคะก็ทำได้ค่ะเนี่ยมะละกอที่ไหนก็กินได้ค่ะของไทยของบราซิลของอะไรที่ไหนที่มีขายก็กินได้ทั้งนั้นแหละค่ะเพียงแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่านั้นเองที่ไม่ค่อยได้ซื้อบ่อยๆนี่นะคะก็แกะเม็ดออกนะคะแล้วก็ปอกเปลือกกระป๋องนี้ก็ได้การปอกก็จะคล้ายๆปอกมะม่วงค่ะกินข้าวเหนียวมะม่วงอะไรประมาณนั้นแต่นี่คือก็กินเป็นอาหารเช้าได้นะคะผลไม้อะไรเงี้ยก็มีวิตามินเพื่อสุขภาพค่ะนี่นะคะได้เป็นชิ้นนี้แล้วแล้วก็อาหารชิ้นพอคำแล้วก็ใส่จานเลยค่ะก็ไม่ยากนะคะนี่ก็กำลังพอดีนะคะไม่สุกเกินไปบางทีถ้าแบบเจอสุกมากๆอะไรอย่างนี้ก็จะเละๆเลยค่ะก็แกะเม็ดออกนะคะก็ปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำอย่างที่เมืองไทยก็มีขายเยอะๆนะคะเป็นแบบว่ารถเข็นผลไม้อะไรเงี้ยก็จะมีอยู่แล้วมะละกอมะม่วงแตงโมสับปะรดมีทุกอย่างแหละค่ะดิฉันก็กินได้ค่ะแต่บางทีเราก็กินแต่ว่าอะไรไม่ชอบเราก็ไม่กินก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะอันไหนชอบเราก็จะกินบ่อยก็เป็นเรื่องปกตินะคะเราก็เป็นอย่างนี้ใครๆก็เป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ปอกเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะมะละกอของเราก็จะหยิบให้ชิมดูนะคะหวานอร่อยดีค่ะผลไม้กินแล้ววิตามินสูงนะคะมะละกอนี่น่าจะมีวิตามินซีนะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยค่ะก็อร่อยมากค่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะ